ึกยิ่งใหญ่อลังการกับงาน33ปีทีวีภูสตาร์ปาร์ตี้งานนี้อาจารย์หนึ่งพร้อมด้วยครูมิ้นร่วมเดินพรมแดงและแสดงความยินดีกับ33ปีทีวีภูขนทัพนักแสดงจากซีรีส์ฮักเจ้าอีลีเดอร์ร่วมงานและให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนกับการการันตีความสนุกของซีรีส์ฮักเจ้าอีลีเดอร์และยังอัปเดตถึงซิงเกิลใหม่ที่ได้พระเอกซุปตาร์มาร่วมเป็นพระเอก MV อีกด้วยไม่รอช้าไปฟังอาจารย์หนึ่งพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องฮักเจ้าอีลีเดอร์ใช่ไหมฮะฮักเจ้าอีลีเดอร์นะครับก็จะมีออนแอร์เร็วๆนี้ยังไงก็อยากให้ฝากติดตามนี่ผู้กำกับตัวนี้ฮักเจ้าอีลีเดอร์เป็นซีรีส์ค่ะเป็นซีรีส์6ตอนค่ะก็จะเป็นไม่เลยค่ะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นซีรีส์ที่เป็นแบบวัยรุ่นผสมผสานกับความเป็นพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเราก็ได้อาร์ตี้ธนชัดกลับมาหลังจากที่อาร์ตี้หายไปนานแล้วก็ได้น้องแอปเปิลกิรษาได้น้องหนูเล็กที่เป็นนางเอกสายบู๊ก็มาร่วมเล่นแล้วก็ยังมีแจ็คแบ็กแจ็คที่ในเรื่องนี้เราจะได้เห็นแจ็คแบ็กแจ็คเป็นตัวร้ายที่ร้ายสุดๆก็ถือว่าสนุกสนานซึ่งจะออนแอร์ในอีกไม่เท่าไหร่นี่แหละค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ครบรถเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะคุณมิ้งเนี่ยตั้งใจที่จะเขียนบทในเรื่องนี้จริงๆนะฮะอย่างที่อาจารย์อ่านแล้วอาจารย์มีความรู้สึกว่าโหเรื่องนี้ต้องบอกว่าถ้าออกมาเนี่ยหรือออนแอร์ออกมาเนี่ยทุกคนจะต้องชอบเพราะหนึ่งไหนจะเป็นเรื่องราวของความรักความโซนของนางเอกอุบไว้ก่อนละกันนะฮะยังไงไปติดตามกันในซีรีส์นะครับแล้วก็ยังมีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะที่จะลงภาพยนตร์นะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะตอนนี้ขั้นตอนมันไปถึงกระบวนการไหนอะไรโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้อยู่ในช่วงของการตัดต่อด้วยเช่นกันใช่ครับฝากสองเรื่องเลยนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรมการฆาตกรรมที่ซับซ้อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมแต่จะเป็นเกมยังไงและฆาตกรรมแบบไหนต้องไปติดตามแตกต่างนะเพราะว่าจะบอกไงดีอ่ะความสลับซับซ้อนเนี่ยมันทำให้เราค้นหาในเนื้อเรื่องด้วยมันเลยกลายเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกคือเป็นหนังที่แบบว่าสนุกสนานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยออกแบบว่าชาวบ้านอีกพาร์ทนึงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการเล่นเกมเป็นการฆาตกรรมที่แบบว่าลึกลับอะไรอย่างเงี้ยต้องไปติดตามกันครับครบแล้วเราก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วคราวนี้รอออนแอร์เหมือนกันนะครับแต่คาดว่าฮักเจ้าน่าจะออกก่อนครับยังไงฝากติดตามทุกๆคนด้วยนะครับอ๋อตอนนี้ก็มีรายการนะครับเป็นรายการที่จะคล้ายๆมูเตลูแต่ไม่มูเตลูจ๋านะต้องบอกก่อนเป็นรายการออกทางช่องเหมือนกันนะฮะแต่ก็จะพาไปไหว้พระพาไปสถานที่ต่างๆเคล็ดลับต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าสนุกสนานพากินพาเที่ยวประมาณนั้นเพลงแล้วก็เพลงฝากเพลงด้วยลืมเพลงเลยเห็นไหมนะฝากเพลงเพลอด้วยนะฮะพระเอก MV นี้ต้องบอกว่าเด็ดเลยทีเดียวนะก็คือหลงลีเป็นพระเอก MV นะฮะแล้วอาจารย์เนี่ยตั้งใจจะถ่ายทอดพลังงานบางอย่างออกมามันเป็นอินเนอร์ของความรู้สึกอะเนาะเราว่าเพลงเนี่ยมันสื่อความหมายออกมาได้ดีในเรื่องราวของความรักอะในเรื่องราวของบางทีเราแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เราอยากให้มันออกมาแบบนี้อะไรมันเป็นอินเนอร์มากกว่าเนาะเราก็อยากสร้างออกมาแล้วเนี่ย MV ค่อนข้างที่จะมีฉากเด็ดด้วยต้องบอกแบบนี้ดีกว่าติดตามกันทาง YouTube นะฮะแล้วก็ทางซุ้มมาดามครับมีสปอยอะไรหน่อยไหมอาจารย์สั่งฉากตรงฉากเด็ดว่าสปอยเหรอนิดนึงตายแล้วอาจจะแบบจุ๊บๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูกันก่อนนะฮะติดตามกันก่อนครับผมในปีหน้าเหรอครับก็คาดว่าจะมีนะครูเนาะคาดว่าจะมีแต่ก็เดี๋ยวเราลองดูโปรเจกต์ต่างๆกันดูสถานการณ์ก่อนครับแต่ยังไงก็ฝากเรื่องราวต่างๆที่ทำกันมาในตลอดระยะเวลาปีนี้นะครูเนาะในฮักเจ้าลีดีฮักเจ้าลีเดอร์แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็รายการด้วยนะฮะตั้งใจอยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะฮะแล้วก็เป็นการให้ดูผลงานดีๆนะฮะคุณมิ้งก็ตั้งใจเขียนบทละครเรื่องนี้มากทีเดียวเลยยังไงก็ฝากทุกท่านแล้วก็ทุกสื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนของครูก็ปีหน้าก็จะมีผงในโครงการทางช่อง7ค่ะก็ฝากผลงานก็เป็นทางช่อง7 4เนาะเป็นละครก่อนค่ะ